ี้อ่ะเอ้ากูซื้ออะไรไปอ่ะไอ้เหี้ยตำรวจมีอะไรบ้างไหมครับเป็นไงบ้างครับตำรวจตำรวจเป็นไงบ้างครับตำรวจตำรวจตำรวจเป็นไงบ้างครับไอ้แรปอยู่ไหนฮะไอ้แรปอยู่ไหนฮะพี่แรปลงนี่ทำอะไรกันอ่ะครับทำอะไรกันอ่ะเฉยๆครับรอเวลารอเวลาอะไรอ่ะพี่โนบอก3ทุ่ม3ทุ่มมีอะไรอ่ะพี่โนเข้ามาบอกวันนี้มี5ทุ่มนะเขาบอกมี5ทุ่มอ๋อมีตีมีตีกัน5ทุ่มใช่ๆใช่ๆๆๆแล้วเป็นไงบ้างไม่มีรถแล้วอ่ะฮะไม่มีรถมารถมันไม่ดีแล้วเป็นไงบ้างอ่ะรถมันยังดีอยู่ปะไม่ดีเลยครับเออจริงมันก็ต้องสู้ตามสิบปีไหวเปล่าไหวไหมเนี่ยใจไล่เคสไหวเปล่าคือไหวเปล่าพื้นใจเทโคมไล่ปอกแขนเนี่ยอันนี้คือปอกแขนยศเหรอยศอะไรอ่ะพันโทพันเอกรีคูดออฟิเซอร์เซอร์เจนต์อะไรนั้นเธอทำเหี้ยอะไรได้บ้างอ่ะบ่งบอกครับบ่งบอกบ่งบอกอ๋อบ่งบอกว่าอันนี้คือยศใหญ่สุดอ่ะใช่แล้วของไอ้แล้วแบบแบบนี้ป่ะใช่สีแดงครับสีแดงโอเคเก็ตละแล้วไอ้สีขาวอ่ะสีขาวเออ Officer Sergeant แป๊บนึงนะสีขาวยศ2ยศ3สีขาวมันสีแล้วอันนี้คือยศสูงสุดออฟฟิเซอร์กับเซอร์เจนต์นี่ครับอันนี้คือยศรองจากสีแดงใช่สีขาวคือนี่โอเคเฮ้ยแล้วตำรวจปรับกฎไอ้นี่ยังโกโปอ่ะยังเลยกฎอะไรอ่ะไอ้แดบอยู่ไหนอ่ะรับไอ้แดบมานี่ดิจะอยู่ท่าเฮ้ยแดบไอ้แดบมึงออกกฎโกโปให้ตำรวจยังไอ้สัตว์เอ้ยมึงออกกฎโกโปให้ตำรวจยังกำลังคิดให้มันจะไม่โหดไปอ่ะลุงโหดอะไรวะที่ใช้พวกกล้องย้อนหลังอย่างเงี้ยใช้ได้ใช้ได้อนุญาตใช้ได้แค่มึงใส่หมวกโกโปอ่ะมึงทำได้หมดเลยหมวกโกโปใช่หมวกโกโปหมวกแล้วไหนมึงลองไปใส่ไว้กูดูดิลองไปใส่ไว้กูดูไหนมึงลองไปใส่ไปดิแล้วเปลี่ยนเป็น5ทุ่ม20ครับโอเคนั่นแหละก็ตามนั้นก็คือประกาศกฎไปเลยใช้ได้ก็คือสามารถสมมติมึงใส่หมวกโกโปมึงเอาสมมติมึงมีโกโปใช่ป่ะมึงเอามาไอ้นี่ได้เลยจบทุกการปัญหาการเถียงแบบเนี้ยดีเวิร์คแต่มันก็ดีกับตำรวจเนี่ยแต่ผมปวดแก๊งมันไม่มีปัญหาเดี๋ยวกูคุยให้เดี๋ยวกูคุยให้เล่นไม่ยากหรอกมันจะได้เกิดปัญหาการเถียงกันไงแบบว่าตำรวจเอียงหรือเปล่าทำไมอย่างนี้ไม่เห็นนู่นนี่นั่นมึงเข้าใจไหมมันจะได้ไม่มีปัญหา อันนี้ดีแล้วไม่โหดร้ายหรอกแต่มันก็ระวังกันมากขึ้นอ่ะประมาณนั้นโอเคครับเออแล้วไอเนี้ยเออแล้วก็ตำรวจสามารถใช้อาวุธได้ทุกที่แล้วนะรู้ไอตั้งไว้ยังเอาไปหาชนเหรอเออเฮ้
อันนี้ไปยังอาวุธประชาชนอ่ะครับครับคุยแล้วแต่รออนุมัติครับกูอนุมัติเดี๋ยวกูรับจบให้ใช้ได้เลยแล้วปืนล่ะลุงปืนไม่ได้ครับได้ได้เทเซอร์อย่างเดียวเออไปเอามาเชฟบอก5มาดิไว้ตำรวจมันจะได้มีแรงเล่นเดียวเว้ยผมเข้าใจวิธีเล่นของตำรวจนะตำรวจมันก็อยากสนุกอ่ะอันนี้ผมเข้าใจแก๊งนะว่าตำรวจอาจจะ OP เกินไปแต่ว่าผมอยากให้แก๊งอ่ะเข้าใจความรู้สึกของตำรวจด้วยนะครับว่าตำรวจอ่ะใครเอามาลุงกูเอามาเองอ่ะเอ้าแต่กูชอบขี่จักรยานชมวิวกูรวยคือประมาณนี้ครับผมอยากให้ตำรวจมันได้สนุกด้วยมันน่าจะไม่โกงเกินไปหรอกเพราะว่าจากที่เรามองภาพอ่ะตำรวจไปคาตีนตลอดอยู่แล้วเห็นภาพไหมล่ะตำรวจคาตีนอยู่แล้วอ่ะแก๊งคงไม่ว่าอะไรหรอกใช่ครับต้องใส่หมวกโกโปในเมืองครับใช่ๆคือสมมติผมใส่หมวกโกโปเนี่ยผมสามารถคือในเอ็นมีเดียมันจะมีโปรแกรมนึงเว้ยมันจะกดแล้วมันจะย้อนหลังภาพไปให้หมดเลยเข้าใจปะมันมีอยู่อันนึงอันนั้นก็สามารถใช้ได้เมื่อคุณใส่กล้องโกโปรแล้วอ่ะคุณจะเอามาได้นี่ไงกำลังมาคุยกับหมอนี่ไงหนุ่มเยอรมันเขาปั่นเพื่อพ่อเนาะแล้วก็บอกแอดมินทำเหรียญรูปเงินเป็นกูด้วยหมอยศใหญ่สุดอยู่ไหนครับเข้ามาครับลุงอันนี้ไม่ใช่ยศใหญ่ปะผู้หญิงครับลุงยศใหญ่สุดอ่ะตูดครับเรียกให้ไม่ต้องเรียกมึงวอลผ่านดิมึงวอลตอนนี้มันมีอะไรบ้างของหมออ่ะเราได้คุยกับแบทก็ได้มั้งพี่จูอยู่พี่เฉยอะไรนะพี่จูอยู่มีอะไรมาถึงไงครับลุงตอนนี้หมอมันเป็นไงบ้างครับตอนนี้หมอเป็นยังไงมีปัญหาอะไรตรงไหนไหมที่แบบลำบากในการทำงานตอนนี้ตั้งแต่ที่เปิดมาช่วงที่ปิดไปก็ยังไม่มีปัญหาเลยนะครับลุงช่วงนี้ก็ยังกำลังทำเคสยังทำงานกันปกติได้อยู่แต่ก่อนนี้จะมีปัญหาเรื่องรถก็ได้กลับมาพอใช้งานไปก่อนนอกจากนี้ยังไม่เห็นปัญหาอะไรครับแล้วการวอลบ้านเนี่ยหมอใช้อาวุธตัวเองได้ใช่ปะใช้ได้ครับผมใช้ได้อาวุธที่ครับมาเป็นประชาชนใช่ครับแล้วอาวุธธรรมดาอาวุธธรรมดาใช้ไม่ได้ครับใช้ได้เฉพาะผมอนุญาตให้หมอใช้อาวุธธรรมดาได้ครับอันนี้แกงเขารับทราบไหมครับลุงเดี๋ยวผมจะให้รับทราบทีหลังเองครับหมอประกาศไปเลยครับว่าหมอสามารถใช้วุฒิธรรมดาบุกบ้านได้ได้ครับได้แต่ห้ามใช้ปืนนะปืนต้องเป็นเทเซอร์เท่านั้นแล้วปกติหมอเนี่ยไล่เคสด้วยไหมไล่เคสได้ใช่ปะมีชุดที่ไล่เคสอยู่แล้วโอเคชุดพิเศษที่มีได้อยู่แล้วโอเคครับประมาณนี้ครับลุงครับผมนะมีอะไรที่กูต้องไปเคลียร์อีกปะไม่น่ามีหรอครับลุงไม่น่าจะมีแล้วแต่งานการทำงานของกูยอดเยี่ยมเป็นที่สุดมันเยี่ยมอยู่แล้วครับไม่คือมึงจะทำอะไรอ่ะมึงต้องตัดสินใจเด็ดขาดไปเลยเว้ยมันไม่เอากันดิที่ตัดสินใจอ่ะที่ถามดิมันไม่เอากันเลยใช่หรอใช่มึงมันน่าเหี้ยไงสองคนอ่ะเขาก็เลยไม่เอาได้ผมเอารูปลุงให้คุณอื่นดูก็ได้เออสุดหล่อคนเนี้ยรูปกูที่ไหนวะการถ่ายวะไอ้สัสลุงแค่รูปลุงมันไม่ได้ยากขนาดนั้นเอาดีมันเล่นถามคนนี้เราไม่มีกันหรอกเดี๋ยวผมไปปีนรั้วถ่ายเอาก็ได้ครับจริงมึงอยู่แถวบ้านกูไงไม่เดี๋ยวไปทำความเห็นประชาชนบ้างดิลุงไม่หาแล้วที่มันไปดีๆหน่อยลุงไม่เอาชอบขี่ชมวิวช่วงนี้อาการปวดหลังกำเริบไปเยี่ยมต้องขี่จักรยานที่แบบนั่งได้สองสามคนหรือทั้งนั้นที่มันยาวนี่รถคาราล้านคนร้านค้ามีคนซื้อไม่ใช้ด้วยดิมีมีเลยลุงคนฟังกันหมดเลยใช่เหรอใช่ครับส่วนใหญ่ถ้าเขาไปจนมาคือเขาไปฟัง
ร้านกาแฟลุงน่าจะถามง่ายแต่ทูตเยอะร้านกาแฟเนี่ยคือมันไม่ทำให้มันเปิดเป็นจิตจะลักษณะว่าไอ้เหี้ยไปด่าแอดมินที่สัตว์แป๊บนึงไอ้เหี้ยเอ้ยมันทำให้เป็นร้านกาแฟได้ปะให้เป็นร้านจริงๆอ่ะแต่ร้านฟังละแอบฟังล่าสุดคือมันคอลแลบกับร้านอาหารได้เลยลุงคือร้านอาหารเปิดปุ๊บร้านกาแฟก็จะไปเปิดแล้วมันมียังมันมียังคือทำอะไรเหี้ยอะไรวะไอสัตว์ครับยาอ่อนเลยอ่ะคือทุกวันเนี้ยกูจะไปซื้อกาแฟกูยังไม่รู้เลยเขาขายที่ไหนมันมีจุดในแมพนะมันมีจุดแต่บางคนมันก็ไม่ตั้งไงเออก็จริงไอเหี้ยเพราะตั้งก็มีแต่ตู้ใช่ไหมครับเดี๋ยวกูยกร้านกาแฟไปให้แก๊งเลยสัตว์นี่ประชาชนก็ร้องงี้ไม่เดี๋ยวกูให้มันมาลงทะเบียนดิให้มันลงทะเบียนใครอยากทำร้านกาแฟเดี๋ยวแป๊บนึงเปิดร้านให้มันหน่อยดิลงที่ไหนอะไรนะลงที่ไหนมาดิใครลงที่ไหนครับไม่เดี๋ยวเราจะเปิดร้านกาแฟให้เขาไงแล้วใครอยากจะมาเป็นจองร้านพวกเนี้ยเออให้มาประมูลเอาแล้วเราคุ้มครองให้ร้านน่ะก็คือจะยกมาที่ DC อีกวันเถอะเออเดี๋ยวไปบอกแอดมินก่อนอยากได้ร้านเป็นแบบว่าจิตจัดลักษณะที่มันถูกต้องตามอย.อ่ะไอ้เหี้ยร้านบางร้านกูไปแดกมาแมลงสาบตกอยู่ในแก้วไอ้เหี้ยมึงว่าไงอ่ะสกปรกชิบหายสัตว์อย.ก็ไม่มีคนตรวจอย.ถึงอย.ไอ้เหี้ยพวกสาธาลุงส่วนใหญ่อย.มันแค่อาหารที่เป็นผลิตภัณฑ์ครับอย.ไม่กาแฟด้วยสัตว์เฮ้ยแอดมินไอ้คนขายกาแฟมันไม่มีมาตรฐานน่ะผมไปแดกมาแล้วมีแมลงสาบตกอยู่ในแก้วอ่ะจริงไหมครับเออผมอยากได้ร้านเป็นที่มันเป็นร้านที่มันจริงๆอ่ะร้านอ่ะคือร้านอ่ะให้แบบมีตั้งเป็นร้านเลยเออแล้วก็ให้เขามาลงทะเบียนเอาว่าใครอยากได้ร้านตรงไหนดูความสามารถเอาว่าคนนั้นน่ะจะดูแลร้านได้ดีหรือเปล่าแต่ตอนนี้เขาก็มีแบบว่าการแบบประจำไม่เวิร์กผมอยากได้ร้านเข้าใจคำว่าร้านไหมครับเออนั่นแหละเอาครับเอาอยากได้ร้านทำไม่ยากหรอกเอาร้านมาที่นี่มาติดต่ออะไรครับอย่าเดี๋ยวก่อนอย่าเดี๋ยวก่อนไม่ต้องนะเอาตามเดิมที่นี่มาติดต่ออะไรสะดวกเลยครับสะดวกครับมีร้านนะสะดวกมีเวลาเปิดปิดดิให้เขาเปิดปิดอ่ะมีเวลาเออมันยากอะไรล่ะเนาะเฉยนะลุงดีๆครับพอเราลุงต้องปรับนะครับตำรวจเขาขับอ่ะพอทีนี้ไปจอดใช่เหรอนู่นอ่ะพอมาระเบิดอ่ะไหนอ่ะมันอยู่ไหนนี่ครับลุงดูต่างเฮียดีใครอ่ะตำรวจครับลุงเขาขโมยฮอตฟรีมาทำอะไรครับกูชุบไม่ได้เฉยกูชุบดิไม่เป็นไรมันขับมาคืนขวางถนนทีเสียบเอาไม้คืนเลยผมกำลังตรวจดูเมืองแป๊บหนึ่งนะอะไรบ้างนะที่เราไอ้นี่โครงสร้างไว้ผับมีอะไรอ่ะผับมันมีอะไรนะเออคาสิโนรู้ละโอ๊ะเฮียบิลลี โอ้ยใครมันยิงกูวะเฮียตำรวจหาดิเฮ้ยใครมันยิงกูอ่ะมึงไปหาบัดดี้สัตว์ไอ้เฉยนี่ไงมันถือลูกซองอย่างนี้ไงไม่ใช่ไม่ใช่ตำรวจใช่เพิ่งเหรอเฉยจากไหนอ่ะไม่รู้จากมือปืนมีนาหรือเปล่ามึงไปหาบัดดี้ไปยิงที่ไหนวะอ๋อนู่นน่ะอยู่มุมด้านหลังไอ้เฉยอยู่มุมด้านหลังช่วยอะไรพี่ครับได้เฮียบิลลี่สัตว์ไม่มีลุงไม่มีมึงไปไล่ครับหัวบิลลี่ที่แสนนึง
ไปได้ค่าหัวบิลลี่ดิดีครับไอเวนอะไรข้อข้อหาอะไรครับผมแล้วผมเจอตัวแล้วหลังเสาหลังเสาตักกันแล้วจะบันครับอย่าปนครับลุงครับอย่าปนครับลุงครับอย่าปนครับลุงเฮ้ยลุงเราเป็นดีซีเรามีปืนจริงลุงจะกลัวเรื่องแค่นี้เหรอไม่ก็ต้องตามกฎหมายลุงเราเป็นดีซีเรามีปืนจริงนะลุงต้องตามกฎหมายเหวี่ยงหน้าตำรวจเฉยๆนะบิลลี่เหี้ยตำรวจครับไอ้บิลลี่มันมียาครับมีของผิดกฎหมายด้วยครับจริงปะเนี่ยจริงเราค้นตัวประเด็นแจ้งความยี่โคตรมึนเลยสัตว์บิลลี่อ่ะหาคีตำรวจเดี๋ยวต้องรอเขาเป็นคนทำอะครับมันยังไม่เสร็จหรอกเดี๋ยวก็ทำตอนนี้ให้คนเขาตีกันให้มันแบบว่าพยายามคือจะบอกให้ทีซีอ่ะมันเป็นกลางยากมากนะเว้ยมันไม่มีหรอกคำว่ากลางอะเพราะว่าอย่าลืมสิพอกลางขึ้นมาจริงๆใช่ปะอีกฝ่ายหนึ่งไม่พอใจเราจะทำยังไงอ่ะให้อีกฝ่ายหนึ่งพึงพอใจทั้งสองฝั่งอ่ะมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเว้ยมันเป็นไปได้ยากมากเลยแต่ผมมองว่าเขาอ่ะต้องการให้แบบว่าทีซีอ่ะเด็กขาดเว้ยคิดว่านะจ่าชายร้องไห้หนุ่มใช่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 เพราะว่าเซิร์ฟเรามันเปิดมานานแล้วไงเกมใหม่ๆอาจจะมีน้อยแหละ